สวัสดีครับในโมดูลที่8นะครับจะเป็นการความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนครับวัสดุก่อสร้างมีอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับแล้วก็มีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขอ,อนามัยของมนุษย์เริ่มตั้งแต่ช่วงนำวัตถุดิบออกจากแหล่งธรรมชาตินะครับมีการทำลายระบบนิเวศ และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และสัตว์ป่านำวัตถุดิบมาจากพื้นโลกซึ่งไม่สามารถนำกลับไปใช้ได้ใหม่นะครับในปริมาณที่มากมายมหาศาลแล้วก็นำวัตถุดิบมาสู่กระบวนการผลิตนะครับมีการนำพลังงานต่างๆมาใช้แล้วก็สุดท้ายมีการปล่อยของเสียกลับเข้าสู่พื้นดินแหล่งน้ำและในอากาศที่สำคัญอีก การหนึ่งก็คือการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงการผลิตมาจนถึงสถานที่ก่อสร้างก็มีผลกระทบมากมายนะครับและเมื่อถึงช่วงการก่อสร้างก็จะมีการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการก่อสร้างซึ่งมักจะมีระยะเวลาการก่อสร้างซึ่งยาวนานนะครับมีกิจกรรมในการบำรุงดูแลรักษาวัสดุก่อสร้างในระยะเวลานาน,านตามไปด้วยนะครับมีความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมและสุขอ,อนามัยของมนุษย์และก็ชุมชน โดยรอบนะครับแม้กระทั่งเมื่อสิ้นอายุการใช้งานของวัสดุก่อสร้างการกำจัดวัสดุก่อสร้างก็จะทำให้เกิดผลกระทบตามมาอีกระลอกหนึ่งนะครับเ,เป็นที่มาของความจำเป็นในการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับเราจะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ แนวทางการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนสุดท้ายเราก็ต้องประเมินนะครับว่าวัสดุก่อสร้างนั้นมีความยั่งยืนอย่างไรเริ่มต้นที่ความรู้นะครับที่จำเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของความหมายคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนแล้วก็แนวทางการวัดความยั่งยืนของวัสดุก่อสร้างและสุดท้ายเราต้องพิจารณาเพื่อเลือกใช้วัสดุก่อสร้างนะครับความหมายนะครับของวัสดุก่อสร้างอย่างยันะ่งยืนวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนหมายถึงวัสดุก่อสร้างและ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยไม่ทำอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมนุษย์และต่อสภาพแวดล้อมและสุดท้ายต้องช่วยส่งเสริมนโยบายด้านการก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นความหมายที่สำคัญนะครับทีนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความยั่งยืนของวัสดุก่อสร้างนะรเราเรามีสมขั้นตอนหลักนะครับ ตั้งแต่ในกระบวนการผลิตวัสดุระหว่างการก่อสร้างและจริงๆหลังหมดอายุการใช้งานนะครับก็ยังมีข้อพิจารณาอีกด้วยนะครับข้อพิจารณาระหว่างกระบวนการผลิตวัสดุก็คือในวัสดุนั้นต้องมีการเกิดของเสียน้อยนะครับต้องไม่เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ใช้ควรจะเป็นวัสดุรีไซเคิล ลดการใช้พลังงานในการผลิตแล้วก็การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับส่วนระหว่างการก่อสร้างนะครับต้องพิจารณาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานประสิทธิภาพการใช้น้ำและลดการใช้น้ำความไม่เป็นพิษการผลิตพลังงานทดแทนอา,อายุการใช้งานของวัสดุก่อสร้างนั้นควรจะยาวนานนะครับก็ถ้าหมด อายุการใช้งานแล้วการย่อยสลายสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติรีไซเคิลได้นำมาใช้ซ้ำได้นะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยประกอบอื่นๆอีกด้วยคุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับอันที่หนึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพวัสดุที่นำมาใช้ต้องพยายามลดการใช้ลง มีการใช้ซ้ำและนํากลับมาใช้อีกให้มากขึ้นนะครับเป็นการลดการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไปจนทําลายระบบนิเวศและเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานอันเนื่องมาจากทรัพยากรถูกนํามาใช้มากเกินไปการใช้วัสดุก่อสร้างควรจะเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความทนทานสามารถใช้ซ้ําและสามารถแปรรูปกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับ แล้วเพิ่มอีกประการหนึ่งคือสามารถนำกลับมาผลิตได้ใหม่นะครับก็คงจะสนับสนุนเกณฑ์ที่1นี้นะครับแล้วก็จะลดการใช้วัสดุก่อสร้างได้ในปริมาณที่มากข้อ 2. นะครับเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้พลังงานน้อยและคาร์บอนสะสมน้อยนะครับการใช้วัสดุก่อสร้างที่ใช้พลังงานน้อยนะครับในแง่ทั้งการผลิตและก็การก่อสร้างการย่อยสลาย นะมีคาร์บอนสะสมน้อยใช้วัสดุท้องถิ่นที่มีพลังงานสะสมต่ําใช้วัสดุซึ่งในกระบวนการผลิตใช้พลังงานที่นํากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับข้อ3ไม่เป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถทําอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมนุษย์และสภาพแวดลอ้อมตลอดช่วงวัตจักรชีวิตนะครับ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดสารพิษมลพิษและสารโลหะโลหะหนักต่ออากาศน้ำและดินที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอาพนามัยของมนุษย์นะครับสุดท้ายเ,าเรามีนโยบายการก่อสร้างในปัจจุบันนะครับที่การก่อสร้างอาคารในความยั่งยืนนะครับจริงๆแล้ววัสดุบางประเภทอาจจะไม่ใช่วัสดุ สีเขียวโดยตรงนะครับแต่ก็นำมาใช้ได้นะครับวัสดุที่สนับสนุนนโยบายการก่อสร้างอย่างยั่งยืนก็คือวัสดุและผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคาร์บอนต่ำไม่สร้างผลกระทบเกาะความร้อนในเมืองนะครับลดบริโภคพลังงานในการดำเนินการก่อสร้างนะครับหรือพูดง่ายๆอาจจะเป็นวัสดุซึ่งลดการบริโภคน้ำในการดำเนินโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติ ที่สำคัญนะครับของวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนทีนี้ความสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการพิจารณาเรื่องของความยั่งยืนของวัสดุนะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต การนำไปใช้จนถึงการสิ้นสุดการใช้วัสดุนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ได้แก่ปัญหาการทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นนะครับโลกสะท้อนพลังงานที่ได้รับจากแสงอาทิตย์สู่บรรยากาศในรูปของรังสีอินฟราเรดนะครับตามปกติไอ้น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ ในชั้นบรรยากาศที่หอ่อหุ้มโลกอยู่อย่างใกล้ชิดจะดูดซึมลังสีของโลกเอาไว้แต่การตัดไม้ทําลายป่าตลอดจนการเร่งรัดใช้พลังงานอย่างกว้างขวางในการพัฒนาประเทศทำให้เกิดมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นเกิดสารพิษต่างๆมากขึ้นนะครับรวมสารเหล่านี้เราจะเรียกว่ากา๊าซเรือนต้นไม้นะครับผลกระทบต่อโลก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางนะครับแนอนาคตอาจจะทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นนะครับมีผลต่อพื้นที่ชายทะเลและกิจกรรมต่างๆบริเวณนั้นเกิดอากาศปวนแปรเป็นต้นนะครับข้อที่2การบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลในปริมาณที่มากนะครับเชื้อเพลิงฟอสซิลก็คือฐานหินน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาตินะครับที่ทำนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในระบบอุตสาหกรรม มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกจากจะได้ผลผลิตเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับก๊าซไนโตรเจนฝุ่นละอองแล้วก็ uh, ถ้าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะมี uh, ของแถมอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้นมาด้วย uh, ก็ uh, เมื่อเกิดการสะสมตัวในบรรยากาศเป็นจำนวนมากก็จะเกิดปรากฏการเรือนกระจก นำไปสู่ภาวะโลกร้อนที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนะครับการเกิดกระบวนการเจริญเติบโตเกินขอบเขตในธรรมชาติก็เป็นกระบวนการที่เป็นตัวชักนำธาตุอาหารไปสู่สิ่งมีชีวิตนะครับโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนมีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ใช้เราใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมีสารเคมีมีส่วนประกอบของธาตุฟอสฟอรัสไนโตรเจนและก็โพแทสเซียมในปริมาณที่มาก ะครับอพอธาตุเหล่านี้กระจายไปในพื้นที่กว้างๆก,งก็จะเกิดทําให้พืชในบริเวณนั้นจเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนมากเกินขอบเขตนะครับก็มีเกิดปัญหาขึ้นอันที่4คือการลดลงของชั้นโอโซนครับปรากฏการลดลงของชั้นโอโซนบนชั้นบรรยากาศนะครับระดับชั้นสตาโตสเฟียนะครับเป็นการลดลงของชั้นโอโซนเรียกว่าหลุมโอโซน ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนการเกิดมลพิษทางอากาศนะครับอากาศมีสารพิษเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าปกติเป็นเวลานานทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์พืชได้นะครับการเกิดส็มกนะครับเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปริมาณที่มากโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมและก็ในเมืองใหญ่ๆที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับรวมทั้งไฟป่า ซึ่งจะมีแก๊สในโตรเจนมอนอกไซด์มาจนไดออกไซด์นะครับแล้วก็อื่นๆปะปนอยู่ในปริมาณที่มากในวันที่มีความกดอากาศสูงนะครับเมื่อมีปริมาณมากก็จะบดบังการมองเห็นซึ่งเป็นอันตรายนะครับต่อการบินแล้วก็ให้เกิดการระคายเคืองกับระบบทางเดินหัวใจนะครับมาถึงเรื่องของการวัดความยั่งยืน ของวัสดุก่อสร้างนะครับเราก็มีแนวทางการวัดความยั่งยืนของวัสดุก่อสร้างอยู่มีหัวข้อเรื่องของค่าพลังงานสะสมนะครับทั้งพลังงานตั้งต้นนะครับเป็นการวัดค่าพลังงานจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปที่ใช้ในระหว่างการผลิตวัสดุนั้นนะครับพลังงานสะสมระหว่างใช้งานก็เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปที่ถูกใช้ระหว่างการใช้งาน ุก่อสร้างนั้นนะครับไปจนถึงสิ้นสุดชีวิตในวงจรของวัสดุครับพลังงานเหล่านี้ก็สามารถนําไปสัมพันธ์กับค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นก๊าซเร่งกระจกการหดตัวของทรัพยากรธรรมชาติการเสื่อมของสภาพแวดล้อมเป็นต้นอันที่2นะครับเราวัดการเก็บาการกักเก็บคาร์บอนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหา สภาวะโลกร้อนนะครับบอกไว้ว่าถ้าเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ได้ถูกตัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่กักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดของโลกการตัดไม้เพื่อนํามาใช้งานจึงเป็นผลเสียอย่างมากต่อการแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับอ,อย่างไรก็ตามหลังจากไม้ถูกตัดมาแล้วความสามารถในการดูดซับคาร์บอนก็จะหมดไปนะครับก็จะเหลือคาร์บอนสะสมในเนื้อไม้นะครับ ันที่3ปริมาณการนํากลับมาใช้ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญในการวัดความยั่งยืนของวัสดุก่อสร้างนะครับว่าเปรียบเทียบนะวัสดุก่อสร้างเรามีวัสดุหลักอยู่3ชนิดนะครับก็คือมีไม้มีคอนกรีตคอนกรีตแล้วก็มีเหล็กนะครับเราจะพบว่าเหล็กเนี่ยจะมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับมากที่สุด นะส่วนของไม้เนี่ยการหมุนเวียนกลับมาใช้ก็ไม่ได้อยู่ในรูปของไม้แปรรูปนะครับแต่อาจจะพบในรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆน,นะครับก็กลายเป็นเอาไปใช้เป็นปุ๋ยเป็นวัสดุคุมดินเป็นเศษไม้เชื้อเพลิงเป็นต้นนะครับออคอนกรีตนะครับการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ส่วนมากก็จะอยู่ในรูปของออมวลรวมนะครับโดยการนำคอนกรีตท,ที่ใช้แล้วมาย่อยให้เป็นขนาดเล็กแล้วก็ใช้เป็นมวลรวม สุดท้ายก็ดูความคงทนนะครับความคงทนเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งซึ่งต้องพิจารณาเมื่อกล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับการที่โครงสร้างอาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนานส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมในแง่ของการลดใช้ทรัพยากรลงนะครับเรานําทรัพยากรมาใช้ในการก่อสร้างอาคารใหม่นะครับฉะนั้น การพิจารณาเรื่องความคงทนก็ควรจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานที่อายุของโครงสร้างนั้นนะครับการที่วัสดุมีอายุคงการใช้งานได้ยาวนานนะแต่ว่า,าต้องใช้พลังงานหรือทร,รัพยากรอื่นๆในการดูแลรักษาก็อาจจะเป็นข้อเสียอ,อีกในในส่วนความคงทนนี้นะครับมาถึงาการพิจารณา เลือกใช้วัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนเรามีเกณฑ์อยู่หกประการนะครับ1ก็คือเลือกวัสดุที่มาจากการรีไซเคิลในปริมาณที่ต้องการ 2. เลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีปริมาณมากอยู่ 3. เลือกใช้วัสดุที่ผลิตมาจากกระบวนการอุตสาหกรรมที่ประหยัดพลังงานครับเลือกใช้วัสดุที่ผลิตมาจาก กระบวนการอุตสาหกรรมที่ลดการทิ้งของเสียด้วยการนำไปใช้ซ้ำหรือใช้ต่อ5เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดการใช้พลังงานในการขนส่งนะครับพยายามหาวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นในการก่อสร้างแล้วก็6เลือกใช้วัสดุที่มีอายุการใช้งานได้นานนะครับวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับ วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมในการจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืนเนี่ยวัสดุหลักก็จะมีเหล็กมีไม้แล้วก็มีคอนกรีตนะครับอย่างที่บอกนะครับการก่อสร้างอาคารโดยใช้โครงสร้างเหล็กจะมีคุณประโยชน์ในการในการพิจารณาด้านความยั่งยืนนะครับเขามีพิจารณาปัจจัยได้3ปัจจัยด้วยกันนะครับสำคัญที่สุดก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการนําเหล็กมาใช้ ขยะของเหลือใช้นะครับเป็นศูนย์ะครับหรือซีโรเวสชิ้นส่วนเหล็กในงานก่อสร้างสามารถผลิตและประกอบล่วงหน้ามาจากโรงงานก่อนถูกส่งมายังหน้างานกนำหนดขนาดชิ้นส่วนปริมาณตามต้องการได้นะครับทำให้การวางแผนงานก่อสร้างทำได้ง่ายถูกต้องแม่นยำแทบจะไม่เหลือเศษวัสดุทิ้งในงานก่อสร้างเลยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการก่อสร้างที่สะอาด และรวดเร็วนะครับเหล็กเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ระยะเวลาสั้นรวดเร็วและปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งนะครับส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยลงด้วยนะครับาการออกแบบให้มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ทําได้ง่ายนะครับอาคารที่มีเหล็กเป็นโครงสร้างนอกจากจะมีความโปรง่งที่ช่วยเพิ่มการรับแสงภายในตัวอาคารแล้วโครงสร้างอยาอ่างโครงสร้างเหล็กยังสามารถออกแบบได้หลากหลายสร้างสางภาพแวดล้อมที่ดี ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับงานก่อสร้างเหล็กเนี่ยสามารถทำการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับมีระยะเวลาทำงานสั้นนะครับทำให้ได้อาคารขึ้นมาใช้สอยอย่างรวดเร็วนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ปัจจัยทางด้านสังคมนะครับก็คือสามารถทำงานก่อสร้างได้รวดเร็วทำการติดตั้งโดยกลุ่มทีมงานขนาดเล็ก นะครับแล้วก็มีคุณภาพผลิตจากผลิตและประกอบจากโรงงานสิ่งแวดล้อมในบริเวณก่อสร้างจึงเป็นงานแห้งทําให้มีความสะอาดควบคุมสุขลักษณะได้ครับสำหรับไม้นะครับอันนี้ต้องเน้นว่าไม้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถสร้างใหม่ชดเชยหรือนำมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ย่อยสลายตามธรรมชาติมีความงดงามทนทานนะครับที่สําคัญต้องอาการเสาะหาและการผลิตไม้ไม่ยากเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างอื่นๆนไม้ก็จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมนะครับช่วยลดคาร์บอนฟุตทปริ้นจากอาคารหรือสิ่งบกสร้างในเบื้องต้นกว่า80%นะครับช่วยลดโลกร้อนได้ดีช่วยกักเก็บคาร์บอนนะครับรักษาทรัพยากรของโลก แต่ต้องเน้นว่า,าไม้ที่นำมาใช้นั้นต้องเป็นไม้ต้องใช้ไม้ที่มีการปลูกทดแทนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดลอ้อมนะครับาการช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับวัสดุเป็นวัสดุกันความร้อนนะครับไม้ทั้งหมดในที่นี้ต้องเป็นบอกบอกไว้ว่า,าเรานำไม้ที่ปลูกนะครับในระบบอุตสาหกรรมเพื่อนำมาก่อสร้างนะครับและต้องอ ถูกทดแทนในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับสุดท้ายคือเรื่องของคอนกรีตนะครับคอนกรีตเนี่ยมีส่วนผสมส่วนประกอบที่สำคัญนะครับก็คือมีผงปูนซีเมนต์การผลิตซีเมนต์เนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับมีการผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอ คาร์บอนไดออกไซด์เท่นะครับเนื่องจากการผลิตผงปูนซีเมนต์นั้นประกอบด้วยแคลเซียมนะครับออกซิเจนซิลิกอนแล้โดยมีการบวนการผลิตในการจากการเผาหินปูนในเตาเผาอะไรต่างๆนีปัจจุบันนะครับผู้ออกแบบได้เริ่มให้มีการเสนอนำเอาขี้เถ้าที่เหลือมาเป็นส่วนประกอบของคอนกรีตและใช้แทนปริมาณของอซีเมนต ในที่นี้นะครับเราพูดถึงกรีนคอนกรีตนะครับเป็นการพัฒนาคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับออกแบบโดยวิธีผลิตโดยวิธีเดิมแต่เปลี่ยนมาใช้วัสดุบางส่วนจากขยะและวัสดุรีไซเคิลเพื่อให้ได้คุณสมบัติราคาและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ต้องการนะครับก็วัสดุ กรีนคอนกรีตนั้นก็จะมีความแข็งแรงและมีสมรรถนะที่ได้มาตรฐานระหว่างการใช้งานของอาคารนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของซีเมนต์และคาร์บอนฟุตปรินต์ต่อหน่วยของคอนกรีตที่ผลิตต่ำกว่าคอนกรีตทั่วไปอันนี้คือ,อข้อดีของกรีนคอนกรีตครับเรื่องแนวทางการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับก มีหัวข้อสำคัญก็คือเรื่องของกรอบแนวคิดในการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนข้อพิจารณาในการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สุดท้ายการจัดการวัสดุก่อสร้างในหน่วยงานก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับสามเรื่องสำคัญครับจะสรุปเรื่องของกรอบแนวคิดในการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับ กรอบแนวคิดการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนเกิดจากการบูรณาการมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างสายการผลิตวัสดุและความยั่งยืนครับเพื่อสร้างทางเลือกในการลดการใช้วัสดุอย่างเข้มข้นในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจะเข้าไปจัดการผลกระทบของอุตสาหกรรมการผลิตต่อวัสดุการผลิตวัสดุต่อสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีนะครับกรอบแนวคิดนี้ก็จะประกอบด้วยแหล่งวัสดุเส้นทางธรรมชาติถึงสภาพแวดล้อมสรรสร้างเป็น3ระบบที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะครับเราจะพิจารณาสามระบบนี้พร้อมๆกันก็คือเรื่องของระบบนิเวศร,ระบบอุตสาหกรรมและระบบสังคมนะครับอันนี้คือกรอบแนวคิดของการจัดการวัสดุก่อสร้าง,ย,างยั่งยืน ข้อพิจารณาในการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนในการในการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับก็จะมีการกําหนดเกณฑ์เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาเรื่องการใช้วัสดุก่อสร้างและทรัพยากรการก่อสร้างเ,เพื่อนําไปพิจารณาสําหรับการก่อสร้างอาคารสีเขียวนะครับที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิตของตัวอาคารนะครับหัวข้อพิจารณาก็จะมีอยู่8ประการนะครับก็คือการจัดเก็บและรวบรวมวัสดุที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่การใช้ซ้ำองค์ประกอบของอาคารที่มีอยู่ประเภทผนังพื้นและหลังคาในเปอร์เซ็นต์ที่มากเท่าที่จะทำได้นะครับ การใช้ซ้ําองค์ประกอบของอาคารที่มีอยู่ประเภทองค์ประกอบภายในที่ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างการจัดการกากของเสียและขยะนะครับจากการก่อสร้างทําแผนงานและดําเนินการจัดการกากของเสียและขยะจากการก่อสร้างนะครับมีการระบุการคัดแยกการรวบรวมแบบคละในหน่วยงานก่อสร้างหาค่า เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําของการนําวัสดุไปหมุนเวียนเพื่อใช้งานนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนสภาพเมื่อ,อ,อใช้งานนะครับการใช้งานวัสดุใช้แล้วนะครับเ,เลือกวัสดุที่ใช้แล้วและสนับสนุนผู้ประกอบการที่พัฒนาวัสดุประเภทดังกล่าวการใช้งานวัสดุที่มีองค์ประกอบรีไซเคิลนะครับการใช้วัสดุพื้นถิ่นนะครับอย่างที่บอกว่า ส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างในพื้นถิ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินการขนส่งครับแล้วก็สุดท้ายการใช้วัสดุที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับระบุวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวและใช้งานภายในระยะเวลา10ปีนะครับเช่นไม้ไผ่นะครับฉนวนใย,ยฝ้ายเป็นต้น มาถึงการจัดการวัสดุก่อสร้างในหน่วยงานก่อสร้างนะครับหรือในสนามนะครับเพื่อความยั่งยืนเนี่ยต้องพยายามลดการสูญเสียวัสดุในกระบวนการก่อสร้างให้มากที่สุดนะครับจริงๆแล้วเราจำแนกการสูญเสียวัสดุในการก่อสร้างเนี่ยออกเป็น4ีช่วงด้วยกันนะครับการสูญเสียวัสดุจากการออกแบบนะครับเกิดขึ้นมาเนื่องจาก ผู้ออกแบบส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการออกแบบโดยใช้วัสดุอย่างประหยัดครับก็ในการากำหนดรายละเอียดแล้วก็การสำรวจปริมาณนะครับที่สำคัญก็คือการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างผู้ทำการก่อสร้างก็จะอาศัยบัญชีรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างานำมาประมูลงานนะครับทำบัญชี รายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ถูกต้องการสั่งซื้อวัสดุก็ผิดพลาดนะครับเกิดการสูญเสียวัสดุเรื่องของการจัดส่งนะครับแล้วก็สุดท้ายการสูญเสียวัสดุในขณะการก่อสร้างในสนามเป็นการจัดการที่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ทําการก่อสร้างนะครับผู้รับเหมาช่วงนะครับแล้วก็การควบคุมงานการจัดเก็บและการควบคุมวัสดุ ที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับการจรการ,รการถูกทำลายฝีมือช่างไม่ได้มาตรฐานการขาดความสำนึกในการประหยัดเป็นต้นทำให้เกิดความสูญเสียวัสดุในกระบวนการก่อสร้างซึ่งถ้าเป็นหน่วยงานก่อสร้างอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในทั้ง4ขั้นตอนเหล่านี้นะครับไม่ให้เกิดการสูญเสียกระบวนการจัดการวัสดุก่อสร้างในหน่วยงานก่อสร้าง นะครับก็เริ่มตั้งแต่การรับมอบวัสดุก่อสร้างนะครับทีนี้กระบวนการาจัดซื้อเนี่ยอาจจะทําขึ้นโดยสําสนักง,งานใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในหน่วยงานก่อสร้างแล้วกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นก็คือการรับวัสดุก่อสร้างนะครับผู้ผลิตจาหน่ายต้องแจ้งกําหนดการนํานวัสดุก่อสร้างมาส่งนะครับเตรียม การรับมอบวัสดุเตรียมสถานที่นะครับเพื่อให้เตรียมสถานที่เก็บวัสดุที่ปลอดภัยวางแผนการทํางานเพื่อป้องกันวัสดุเสียหายนะครับก็ต้องเป็นการเตรียมการต้องรู้ล่วงหน้าการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างต้องระมัดระวังนะครับควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับไม่ไงั้นก็อาจจะเกิดการแตกหักเสียหายในหน่วยงานก่อสร้างได้นะครับ แล้วก็การเก็บรักษาวัสดุก่อสร้างก็เลือกที่เก็บให้เหมาะสมนะแล้วก็มีการบางผังบริเวณนะครับที่ตั้งทีเ่เหมาะสมมีการดูแลอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็สุดท้ายการควบคุมวัสดุก่อสร้างในหน่วยงานก่อสร้างนะครับเพราะการควบคุมการเบิกจ่ายการใช้งานต่างๆเนี่ยต้องออถูกต้องนะครับ มาถึงเ,เรื่องสำคัญสุดท้ายนะครับคือเรื่องการประเมินวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวนี้เ,เราเวลาเราพูดถึงการนำวัสดุกอ่อสร้างมาใช้เนี่ยเราเพิจารณาทั้งวัตจักรชีวิตของวัสดุก่อสร้างนะครับวัสดุก่อ,อ,สอสร้างวัตจับชีวิตทั่วไปของวัสดุก่อสร้างเริ่มตั้งแต่การนําวัตถุดิบ จากผื้นโลกมาใช้และจบลงด้วยของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์กลับคืนสู่ผื้นโลกหรืออาจจะมีการนำไปใช้ซ้ำเป็นวัสดุรูปแบบอื่นๆนะครับส่วนมากวัตจากชีวิตของวัสดุก่อสร้างจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นเชิงเส้นนะวัสดุจะผ่านวัตจากต่อเนื่องกันจนกลายเป็นของเสียหรือขยะนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่วนกลับมานำมาใช้ได้อีกนะครับ อันนี้นะครับเป็นาภาพแสดงเส้นทางของวัตจักรชีวิตวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะเห็นวา่าในแต่ละส่วนนะครับเราก็จะมีการนำพลังงานมาใช้แล้วก็จะมีของเสียออกมานะครับตั้งแต่การนำวัสดุออกจากาแหล่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตนะครับ แล้วก็การขนส่งการติดตั้งการใช้งานแล้วก็สุดท้ายการเลิกใช้นะครับมันก็จะมีทุกขั้นตอนจะมีการใช้พลังงานแล้วก็จะมีของเสียเกิดออกมานะครับมาถึงปัจจัยนะครับที่นำเข้าและของเสียนำออกที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างนะครับจา,จากภาพเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าในส่วนของปัจจัยนำเข้า ในการผลิตวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับก็คือวัตถุดิบเองนะครับแล้วทรัพยากรที่นํากลับมาใช้แล้วก็พลังงานนะรวมถึงน้ำนะครับในขณะที่ของเสียที่นําออกไปได้แก่อากาศเสียน้ําเสียนะครับแล้วก็ของเสียที่มีการจัดการเป็นอย่างดีนะครับคือของเสียที่ไม่เสียนะพูดได้ง่ายแล้วก็ตัววัสดุก่อสร้างเองนะครับที่ผลิตออกมานะครับ แรงขับดันนะครับที่ทำให้เกิดการประเมินวัตจักชีวิตวัสดุก่อสร้างนะครับก็ได้พูดไปบ้างแล้วในตอนต้นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้บริโภคด้านการค้าแล้วก็แรงขับดันด้านการเมืองเนี่ยทั้ง4ด้านนะครับถ้าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมก็อย่างที่บอกนะครับภาวะโลกร้อน สาเหตุหลักที่ทําให้โลกร้อนขึ้นเนี่ยเกิดจากการปล่อยกา๊าซซึ่งทําให้เกิดการกักขังหลังสีความร้อนในชั้นบรรยากาศของโลกก็คือภาวะาเรือนกระจกนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเช่นน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับน้ำท่วมฝนแรงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเป็นต้นนะครับการเกิด ปริมาณกา,การลดปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศนะการเกิดสารพิษนะครับสารพิษมากมายที่มนุษย์ผลิตขึ้นนะครับทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในการทํากิจกรรมต่างๆการใช้าย,ยาฆ่าแมลงในภาคเกษตรนะครับนอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่เกิดสารตกค้างในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยการสลายตัวของสารพิษเหล่านั้น อาจจะใช้เวลานานนะครับส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาการลดลงทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับทรัพยากรเหล่านี้ก็คือน้ำมันถ่านหินแร่ธาตุต่างๆที่ต้องใช้เวลาในการเกิดนานและก็มีปริมาณจำกัดนะครับสุดท้ายก็คือการเกิดส็อกนะครับได้พูดไปแล้วแรงขับดนันด้านผู้บริโภค ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดการขยายตัวของขนาดเมืองนะครับและการบริโภคทรัพยากรเพิ่มขึ้นผลที่ตามมาก็คือการปล่อยของเสียลงสิสิ่งแวดล้อมขยะน้ำเสียคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นนะครับแล้วก็แรงขับดันทางด้านการค้าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้กลุ่มประเทศเครือข่ายการค้ามีการกำหนดมาตรการทางการค้า มาใช้กับสินค้าอย่างก้องขวางนะครับเ,เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านําเข้าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคแนวโน้มว่ากฎระเบียบต่างๆเหล่านี้จะถูกนํามาใช้อย่างต่อเนื่องและมากขึ้นนะครับทำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์สีเขียวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วนะครับเช่นอเมริกาญี่ปุน่นสาภาพยุโรปนะครับซึ่ง เป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยด้วยนะครับส่วนแรงขับดันทางด้านการเมืองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการจัดทำนโยบายนะครับการประเมินวัตจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับมีหลายองค์การองค์งกรที่มีบทบาทนะบเช่นสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและก็มหาวิทยายลัยต่างๆนะครับ อันนี้ก็เป็นแรงขับดันที่ทำให้เกิดการประเมินวัตจักรชีวิตวัสดุก่อสร้างมาถึงเรื่องของการประเมินวัสดุก่อสร้างนะครับเรามาดูที่เป้าประสงค์หลักที่จะประเมินวัสดุประเมินวัตจักรชีวิตของวัสดุก่อสร้างนะครับก็คือการพยายามลดผลกระทบทางลบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วผ่านนโยบายของรัฐหรือการตระหนักรู้ของผู้บริโภค าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงมากที่สุดแล้วนะถ้าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงนะครับในอนาคตอันนี้ก็คือ,อเป้าประสงค์หลักในการาประเมินวัตจักรชีวิตวัสดุมาถึงกระบวนการ อาความหมายและขอบเขตของอเราเรียกย่อว่า LCA นะครับก็คือ Life Cycle Assessment นะครับก็คือการประเมินวัตจักรชีวิตของวัสดุและผลิตภัณฑ์นะครับกระบวนการาในช่วงตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเรื่องตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่ายการใช้งานการใช้ใหม่หรือแปรรูปนะครับแล้วก็การจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานโดยการผลิตโดยการพิจารณาผลิตภัณฑ์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับเขาใช้คำนี้ก็คือ cradle to grave มีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ของเสียที่ปล่อย ออกสู่สิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่ต้องประเมินนะครับและก็การประเมินโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสุขอนามัยของชุมชนนะครับก็เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวงจรในการประเมิน วัตจากชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับเป็นขอบเขตทั้งหมดนะครับการนําวัตถุดิบมาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับกระบวนการผลิตในส่วนต่างๆการประกอบวัสดุนะครับแล้วก็การใช้งานจนสิ้นสุดการใช้งานนะครับเป็นวงจรในการประเมินวัตจักรชีวิตมาถึงขั้นตอนในการประเมินวัตจักรชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับ ในที่นี้เราถือว่าวัสดุกอ่อสร้างก็เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็มีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนนะครับก็คือการกําหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษาแล้วก็ตรงนี้เราจะมีขอบเขตนะครับในการเก็บรวบรวมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็มีหลายขั้นตอนนะมีหลายวิธีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่ได้จะครอบคลุมถึงรายละเอียดของกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็โฟลชาร์ดหรือผังการไหลของกระบวนการผลิตนะครับของระบบทั้งหมดแล้วก็การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัตจักรชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับคำนวณเพื่อแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ได้มาเนี่ย รวมปริมาณสารทั้งขาเข้าขาออกของระบบผลิตภัณฑ์และจากขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชีรายการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในรูปของผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับและก็สุดท้ายก็เป็นการตีความและวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก็จะมีตัวเลขมีรายละเอียดต่างๆซึ่งเป็นด้านทางเทคนิคนะครับเมื่อกี้เราค้างไว้นิดหนึ่งถึงการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตนะครับในการารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ครับก็มีวิธีการอยู่สามวิธีซึ่งจะเลือกใช้ตาม,าต,ามตามประเภทของผลิตภัณฑ์นะครับอันที่หนึ่งที่บอกว่าจากา gate to gate นะครับเป็นการพิจารณาเฉพาะกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งจากทั้งสายโซ่การผลิตนะฮะหมายถึงวัสดุนี้อาจจะไม่มีผลกระทบตั้งแต่แรกแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิตนะครับกระบวนการหนึ่งในการผลิตเราก็พิจารณาเฉพาะส่วนนะครับ แล้วก็อันที่สอง uh, cradle to gate นะครับก็คือการประเมินผลกระทบวัตจากชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การสกัดให้ได้มาถึงวัตถุด,ดิบจนได้ผลิตภัณฑ์นะครับก็เริ่มตั้งแต่ได้วัตถุด,ดิบมาจนถึงผลิตเสร็จนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้อันสุดท้ายนะครับที่บอกว่าตั้งแต่เกิดจนจนจนตายนะครับก็คือ cradle to grave นะครับเป็นการประเมินเต็มรูปแบบที่ประเมินผลกระทบตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบมาผลิตสินค้าผลิตเป็นสินค้าและนําไปใช้งานตลอดจนการกำจัดซากหลังหมดอายุการใช้งานครับอันนี้ก็เป็นาภาพรวมซึ่งปัจจุบันนี้วัสดุก่อสร้างก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างกา็ได้มีการประเมินนะครับวัสดุก่อสร้างทั้งวัตจักชีวิตเช่นนี้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องทราบเกี่ยวกับการจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างยั่งยืนครับ